้ำตาจะไหลนักร้องดังโดนจับบนเวทีเพลงกำลังดังสุดขีดแต่ตัวต้องมาติดคุกใครเล่าจะไปนึกว่าขณะที่นักร้องลูกทุ่งชื่อดังกำลังร้องเพลงขับกล่อมแฟนๆหน้าเวทีอยู่นั้นร้องไปได้เพียง5เพลงก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและสารวัตรทหาร4นายขึ้นไปบนเวทีและจับกุมตัวเขาไปในทันทีเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่3เมษายน2514ขอย้ำนะครับว่าเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นย้อนรอยเรื่องราวบนเส้นทางสายเพลงเมื่อราวๆ50กว่าปีมาแล้วคือปี2514นำมาเล่าเพื่อเป็นเกร็ดเป็นตำนานให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ศึกษาหรือให้คนที่ยังไม่ทราบได้รับทราบเพื่อประกอบการใช้ชีวิตเรียนรู้ชีวิตจากประสบการณ์ของผู้อื่นหรือรับฟังเพื่อความบันเทิงผ่อนคลายยามว่างก็สุดแล้วแต่เรื่องเล่าวันนี้ที่ว่ากันว่านักร้องที่โด่งดังก้องฟ้าโดนจับบนเวทีขณะร้องเพลงและเพลงของเขาในยามนั้นก็กำลังโด่งดังสุดขีดแต่เจ้าตัวต้องไปติดคุกจะมีที่มาที่ไปเป็นยังไงมาฟังกันเลยครับนักร้องผู้นี้ได้รับการเล่าขานว่าเป็นนักเพลงอัจฉริยะบ้างก็ว่าอัจฉริยะขี้เมาชื่อของเขาคือชาตรีศรีชนนักร้องเสียงเสน่ห์มากความสามารถเขียนเพลงเก่งร้องเพลงเพราะมีเอกลักษณ์ประจำตัวระดับอัจฉริยะเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานอมตะไว้มากมายทั้งในฐานะนักร้องและในฐานะร้องเองแต่งเองเพลงไพเราะอมตะที่เป็นที่รู้จักของแฟนเพลงก็เช่นเพลงสาวผักไห่สมัครรักสมัครแฟนช้ำรักจากเมืองชนวอนแฟนเพลงซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เขาแต่งเองร้องเองรวมไปถึงเพลงไปเอาเล่ามาก็แต่งเองร้องเองมีเพลงโฉมนางแต่งโดยครูพงศักดิ์จันทรุขาและเพลงเมาเหล้าเมารักครูไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้แต่งเป็นต้นสำหรับเส้นทางสายเพลงตั้งแต่แรกเริ่มจนมาถึงจุดที่โดนจับคาเวทีเป็นไปดังนี้จากแหล่งข้อมูลของอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงนักเพลงนักค้นคว้าผู้คร่ำวอดบนทางสายข้อมูลลูกทุ่งและแหล่งอื่นๆที่สืบค้นได้ได้บันทึกเรื่องราวของชาตรีศรีชนไว้ว่าชื่อจริงของชาตรีศรีชนคือสมบุญลีเสงเกิดเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2492ที่ตำบลบ้านนาตาลอกบ้านเลขที่14หมู่ที่10ตำบลทุ่งขวางอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีพ่อชื่อนายเผือกแม่ชื่อนางสอนลีเสงเป็นลูกคนที่5ในจำนวนพี่น้อง8คนจบการศึกษาชั้นม.3ที่โรงเรียนชนชายปัจจุบันคือโรงเรียนชนราษฎร์อำรุงซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดชลบุรีชีวิตในวัยเด็กชาตรีต้องต่อสู้กับปัญหาชีวิตมาตั้งแต่อายุ7ขวบเพราะพ่อแม่แยกทางกันตัวเขาเองต้องอาศัยหลวงพ่ออยู่ที่วัดใหม่ท่าโพพนัสนิคมชลบุรีชาตรีเข้าสู่วงการเพลงจากการชักนำของพนมนพรนักร้องชื่อดังซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกันโดยพาไปฝากไว้กับครูสำเนียงม่วงทองแห่งวงดนตรีรวมดาวกระจายชาตรีจึงได้ฝึกแต่งเพลงจนเป็นเมื่ออยู่กับครูสำเนียงนี้เองเพลงแรกที่เขาแต่งชื่อเพลงว่าวอนรักต่อมาได้ย้ายไปอยู่ร่วมกับวง181ขวัญใจประชาชนของคุณปรีชาจิตรัตน์ที่วง181นี้เองที่เขาได้ชื่อนักร้องว่าชาตรีศรีชนโดยคุณปรีชาจิตรัตน์เป็นผู้ตั้งชื่อนี้ให้อยู่กับวงนี้ได้ไม่นานก็ลาออกมาตั้งวงใหม่กับเพื่อนชื่อวงว่าสิทธิ์ปู่วิงแต่วงก็อยู่ได้ไม่นานเช่นกันก็เลิกลาไปจึงกลับไปอยู่บ้านที่ชลบุรีขณะนั้นเขาอายุได้17ปีเมื่อมาอยู่บ้านก็ได้พบรักครั้งแรกกับลูกสาวชาวประมงแต่งงานอยู่กินกันมีลูก2คนชื่อสมศักดิ์และจิตรีศรีชนแต่หลังจากนั้นก็แยกทางกับครอบครัวปี2511เขาได้ไปสมัครเข้าวงดนตรีสุรพลสมบัติเจริญแต่ยังไม่ทันรู้ผลครูสุรพลสมบัติเจริญก็ถูกยิงเสียชีวิตเสียก่อนหลังจากครูสุรพลเสียชีวิตนักร้องทีมงานเก่าๆได้แยกตัวไปตั้งวงสิทธิ์สุรพลกันหมดแล้วแฟนเพลงของครูสุรพลก็ได้เรียกร้องให้ศรีนวลสมบัติเจริญภรรยาของครูสุรพลตั้งวงดนตรีขึ้นมาใหม่ทั้งๆที่เธอไม่ค่อยถนัดเรื่องการร้องรำทำเพลงมากนักแต่ก็ตัดสินใจทำตามเสียงเรียกร้องของแฟนเพลงตั้งวงขึ้นมาและประกาศเปิดรับสมัครนักร้องใหม่ประจำวงมีนักร้องมาสมัครมากมายรวมทั้งชาตรีศรีชนก็มาสมัครกับเขาด้วยอนุชาสายชนหรือสุบินลีเสงน้องชายแท้ๆของชาตรีศรีชนเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าพอครูสุรพลเสียชีวิตชาตรีก็หอบหนังสือเพลงที่แต่งมาสมัครกับวงศรีนวลสมบัติเจริญพอศรีนวลเขาเห็นเพลงที่แต่งและให้ร้องให้ฟังก็รับเลยไม่ต้องประกวดแข่งกับใครตอนนั้นในส่วนที่ประกวดมีโรมศรีธรรมราชติดที่1รุ่งโพธารามได้ที่2ธีรพลแสนสุข
แฟนคนแรกของพุ่มพวงติดที่3วงเขารับไว้3คนส่วนชาตรีไม่ต้องประกวดจากนั้นชาตรีจึงได้แต่งเพลงรักหน่อยนะให้สีนวลขับร้องและช่วยเคาะจังหวะการร้องเพลงให้สีนวลในช่วงแรกๆจนเธอมีชื่อเสียงหลังจากอยู่กับวงมาได้สักพักโอกาสของชาตรีก็มาถึงช่วงนั้นวงดนตรีสีนวลยังไม่มีนักร้องดังประจำวงด้วยพรสวรรค์กับเสียงร้องอันไพเราะแถมยังเอนเตอร์เทนคนดูได้เก่งทำให้ชาตรีเป็นนักร้องหน่วยก้านดีน่าส่งเสริมสีนวลสมบัติเจริญจึงผลักดันสนับสนุนให้ชาตรีได้บันทึกแผ่นเสียงเป็นครั้งแรกในปี2512เพลงแรกที่อัดคือเพลงที่ชื่อว่าบัวหลวงซึ่งเขาแต่งไว้เองก่อนเข้าวงการเพลงแรกนี้ยังไม่เปรี้ยงปร่างนักแต่เพลงที่ได้บันทึกเสียงต่อแถวตามมาซึ่งได้แก่เพลงสมัครรักสมัครแฟนช้ำรักจากเมืองชนทหารห่วงเมียเป็นต้นได้ทำให้ชื่อเสียงของชาตรีศรีชนโด่งดังมากถึงขนาดว่าครูไพบูลย์บุตรขันปรมาจารย์เพลงลูกทุ่งได้ขอดูตัวชาตรีจึงได้มีโอกาสได้เพลงเมาเหล้าเมารักซึ่งครูไพบูลย์บุตรขันแต่งจากการอ่านขาดในบุคลิกตัวตนของเขานั่นเองเพลงนี้จึงมาเสริมความดังของชาตรีให้ไต่ระดับขึ้นไปอีกอย่างไรก็ตามวงดนตรีศรีนวลสมบัติเจริญยืนระยะได้อยู่ไม่นานก็ได้ยุบตัวเลิกวงไปปี2513ชาตรีศรีชนก็เลยตั้งวงดนตรีขึ้นมาใหม่ช่วงต่อจากนี้เองที่เขาได้มีโอกาสร้องเพลงชุดทำนองอินเดียประกอบภาพยนตร์เรื่องมนต์เสียงเพลงที่เข้ามาฉายในไทยซึ่งครูพงศักดิ์จันทรุกขาประพันธ์ให้เช่นเพลงโฉมนางมนต์เสียงเพลงธรณีชีวิตและอีกหลายต่อหลายเพลงยิ่งทำให้ชื่อเสียงของเขาโด่งดังไปทั่วทุกหัวระแหงทุกซอกซอยทุกหลังคาเรือนชื่อชาตรีศรีชนจึงครองใจแฟนเพลงตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเรื่องราวกำลังดำเนินไปด้วยดีชีวิตของชาตรีกำลังไปได้สวยแต่จู่ๆเหมือนบุญมีแต่กำบังขณะที่กำลังดังๆอยู่นั้นก็มีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาอย่างพลิกล็อกปีนั้นเป็นปี2513อายุของชาตรีศรีชนครบเกณฑ์ทหารพอดีเขาถูกเกณฑ์ทหารแต่เพลงของเขากำลังดังหลายเพลงเป็นช่วงที่กำลังมีชื่อเสียงงานด้านวงดนตรีล้นมือต้องเดินสายไปแสดงดนตรีทั่วทุกภาคทั่วประเทศจึงยังไม่ได้ไปรายงานตัวเข้ากองประจำการโดยเขากะว่าอยากจะบันทึกเพลงตุนเอาไว้ให้มากๆเมื่อเข้าเป็นทหารแล้วเพลงของเขาจะได้ออกสู่ท้องตลาดให้แฟนเพลงได้ฟังอย่างต่อเนื่องและตั้งใจไว้ว่าสิ้นสงกรานต์ปี2514จะกราบลาแฟนเพลงเพื่อไปรายงานตัวเข้ากรมกองนี่คือสิ่งที่เขาคิดเอาไว้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่เป็นเช่นนั้นวันที่3เมษายน2514ชาตรีศรีชนได้นำวงดนตรีไปเปิดแสดงที่จังหวัดระยองเมื่อเขาร้องเพลงหน้าเวทีได้เพียง5เพลงได้แก่เพลงหลังคาแดงสมัครรักสมัครแฟนธรณีชีวิตโฉมนางและกล่อมหอก็ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและสารวัตรทหาร4นายขึ้นไปบนเวทีและจับกุมตัวเขาไปในทันทีในข้อหาหนีทหารก่อให้เกิดความโกลาหลด้านหน้าเวทีคนดูแฟนเพลงต่างโห่ร้องไม่พอใจที่เจ้าหน้าที่กระทำการอย่างไม่ให้เกียรติอย่างน้อยก็น่าจะให้ชาตรีแสดงให้จบเสียก่อนแล้วค่อยจับกุมคดีหนีทหารไม่ได้เป็นคดีอุกชะกันร้ายแรงไม่ได้เป็นนักโทษฆ่าคนตายทำไมถึงกับต้องจับกุมตัวกันบนเวทีด้วยข้อมูลที่ว่าชาตรีศรีชนโดนจับบนเวทีนี้สืบค้นตรงกันหลายที่รวมทั้งอนุชาสายชนหรือสุบินลีเสงน้องชายแท้ๆของชาตรีศรีชนก็เคยให้สัมภาษณ์โดยพูดเกี่ยวพันถึงเหตุการณ์นี้ไว้ว่าวันที่พี่ชาตรีโดนจับบนเวทีผมไม่ได้ไปเพราะก่อนหน้านั้นไปเล่นที่เพชรบูรณ์ผมต่อว่าเขาไปเรื่องนึงเขาเลยไล่ผมลงผมก็ลงรถเลยหลังจากนั้นอีก 2-3 วันเขาก็โดนจับอย่างไรก็ดีเหตุการณ์ที่ชาตรีศรีชนถูกจับมีบางแห่งเล่าแตกต่างออกไปเพื่อให้คลิปนี้รัดกุมและมีความสมบูรณ์ทางข้อมูลเผื่อเหลือเผื่อขาดจึงขอนำเรื่องเล่าที่ต่างออกไปมาบรรจุไว้ตรงนี้ด้วยนะครับอาจารย์แดนบุรีรัมย์ซึ่งเคยอยู่วงดนตรีชาตรีศรีชนเล่าไว้ในรายการบุพภาแฟนคลับว่าวันที่เกิดเรื่องวงดนตรีชาตรีศรีชนไปเปิดการแสดงอยู่ที่จังหวัดระยองวันนั้นก็มีสารวัตรทหารมาดูแลความเรียบร้อยด้วยเมื่อทำการแสดงเสร็จสารวัตรทหารก็ขึ้นรถมาด้วยเราก็คิดว่าเขาขอกลับด้วยเฉยๆก็เลยไปส่งเขาถึงฐานทัพเรือสัตหีบพอไปถึงแล้วเขาก็เชิญชาตรีศรีชนลงจากรถพร้อมแจ้งข้อหาว่าชาตรีศรีชนหนีทหารทำให้ชาตรีติดคุกทหารคนในวงดนตรีร้องไห้กันระงมเพราะขาดหัวเรือเหมือนขาดกำลังใจและงานต่างๆที่รับไว้เป็นปีๆก็ต้องหยุดไปโดยปริยายนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในตอนนั้นครับไม่ว่าจะถูกจับบนเวทีหรือถูกจับนอกเวทีชาตรีศรีชนก็ถูกศาลตัดสินจำคุก2ปีแต่ในปี2514เป็นปีรัชดาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ทรงครองสิริราชสมบัติครบ25ปีในวันที่9มิถุนายน2514เขาจึงได้รับอภัยโทษเหลือจำคุกเพียง3เดือนกับ12วันเล่ากันว่าชาตรีเอ่ยถึงสาเหตุที่เจ้าตัวถูกจับว่า
ถูกกลั่นแกล้งซึ่งมีข้อมูลหนึ่งที่สนับสนุนแนวคิดนี้คือนักเขียนคอลัมนิสต์สายเพลงลูกทุ่งชื่อดังคนหนึ่งกล่าวถึงเหตุการณ์นี้ว่าการที่ชาตรีศรีชนถูกจับอาจมีชนวนเหตุมาจากนิสัยของเขาที่แต่งเพลงเก็บเงินเองจนไม่แบ่งให้พวกในห้างใหญ่ๆที่เป็นเสมือนขาใหญ่ของวงการนี้แม้จะมีเสียงเตือนว่าให้เขายอมแก่ค่าใหญ่พวกนั้นก็ตามแต่คนอย่างชาตรีมีหรือจะยอมเขายอมหักไม่ยอมงอกับฝั่งนั้นเมื่อตัวเองมีชนะกิจหลังเรื่องเกณฑ์ทหารนี้ด้วยก็อาจเป็นแผลให้ผู้ไม่หวังดีได้โอกาสกลั่นแกล้งเขาหากเขายอมเสียเปรียบก็อาจไม่ติดคุกช่วงนี้ถือเป็นช่วงหักเหอย่างใหญ่หลวงของนักเพลงยอดฝีมือที่หลายคนยกย่องเขาเป็นอัจฉริยะเป็นเทพแห่งเสียงเพลงก่อนที่ชาตรีจะติดคุกเคยให้สัมภาษณ์ไว้ในนิตยสารโลกดาราสัมภาษณ์โดยสมชายทองขาวเขายอมรับว่าเสพเครื่องมึนเมาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์กัญชาเคยตั้งใจว่าเมื่อเข้ารายงานตัวเป็นทหารรับใช้ชาติ2ปีชีวิตการเป็นทหารคงจะทำให้เขาเป็นคนดีเลิกละจากอบายมุขเหล่านี้ได้แต่ก็มาติดคุกเสียก่อนเมื่อพ้นโทษเขารวบรวมนักร้องตั้งวงขึ้นมาใหม่อีกครั้งโดยมีสำนักงานอยู่ที่เลขที่ 161/20 ซอยบุพาสวรรค์จรัญสนิทวงศ์บางกอกน้อยธนบุรีรับงานแสดงทั่วไปเพลงที่ออกมาช่วงนี้และได้รับการต้อนรับจากแฟนเพลงก็เช่นเพลงวอนแฟนเพลงซึ่งเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาเพื่อเรียกคะแนนความสงสารความเห็นใจความนิยมให้กลับคืนมาอย่างไรก็ดีชีวิตของเขาที่คล้องแวะกับเหล้ามาตลอดทำให้สุขภาพย่ำแย่บ่อยครั้งต้องหิ้วปีกขึ้นมาแสดงด้วยซ้ำไปเมื่อพ้นโทษออกมาไม่นานเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมิชชั่นเนื่องจากเส้นโลหิตในสมองแตกแต่แพทย์ก็สามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได้เพราะนำส่งโรงพยาบาลได้ทันท่วงทีเมื่อเขาหายป่วยแล้วก็นำวงออกทำการแสดงทั่วไปประสบความสำเร็จบ้างขาดทุนบ้างช่วงหลังชีวิตเริ่มลุ่มลุ่มดอนๆเพราะมีปัญหาด้านสุขภาพที่สะสมมานานจึงทำให้ทั้งร่างกายและจิตใจทรุดโทรมต้องเข้าออกโรงพยาบาลเพื่อบำบัดรักษาอยู่บ่อยครั้งจนในที่สุดก็ต้องยุบวงดนตรีในบ้านปลายชีวิตเขาได้แยกทางกันอยู่กับภรรยาที่ชื่อปราณีศรีชนและลูกๆเมื่อวันที่16พฤษภาคม2532ร่างกายของชาตรีศรีชนไม่อาจต้านทานกับโรคภัยไข้เจ็บที่โถมกระหน่ำซ้ำซัดเขาครั้งแล้วครั้งเล่าในที่สุดนักร้องขวัญใจประชาชนชาตรีศรีชนก็เสียชีวิตด้วยโรคสุราเรื้อรังจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกในวัย40ปีลาลับจากไปอย่างไม่มีวันกลับท่ามกลางความเสียใจของมิตรรักแฟนเพลงแต่ก็ได้ฝากเสียงเพลงเพราะๆไว้ให้ลูกหลานให้คนรุ่นหลังได้ฟังได้ซาบซึ้งจนถึงทุกวันนี้ยังมีเกร็ดเรื่องเล่าที่น่าสนใจเกี่ยวกับนักเพลงอัจฉริยะนักร้องนักแต่งเพลงขั้นเทพผู้นี้อีกหลายเรื่องพอสมควรแต่เพื่อไม่ให้คลิปนี้ยาวเกินควรจึงขอจบตอนนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนโปรดติดตามสิ่งที่น่าสนใจในตอนต่อไปนะครับหัวดีแชนแนลขอขอบคุณทุกการรับชมรับฟังทุกการติดตามโปรดช่วยกดกระดิ่งกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานได้สรรหาเรื่องราวแง่มุมดีๆแบบนี้มานำเสนอในโอกาสต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ